สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาขนมหวานแบบไทยๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับคนทานคีโตสูตรนี้นะคะเย็นชื่นใจแน่นอนค่ะวุ้นไข่ใบเตยคีโตนะคะซึ่งสีสันสดใสสวยงามมากและที่สำคัญวุ้นไม่คลายน้ำนะคะวิธีการทำนั้นง่ายแสนง่ายเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราใช้ใบเตยอยู่ที่ประมาณ10ใบนะคะใครจะซ้ายมากกว่านี้ได้นะคะหลังจากนั้นเราตัดใบเตยออกค่ะตัดใบเตยออกทั้งหมดเลยนะคะตัดนะคะใช้กรรไกรตัดในลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อคั้นน้ำใบเตยออกมานั่นเองค่ะซึ่งนะคะถ้าเป็นโบราณเขาก็ใส่น้ำลงไปนะคะแล้วปิดฝาค่ะปั่นค่ะถ้าเป็นโบราณเขาจะใช้ครกนะซึ่งครกนั้นจะหอมมากกว่าเครื่องปั่นอย่างนี้นะคะแต่เราสมัยใหม่เราใช้เครื่องปั่นดีกว่ามันง่ายและเร็วมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นกรองค่ะจริงๆแล้วนะคะควรใช้ผ้าขาวบางกรองนะคะใส่น้ำนะคะแล้วคั้นใบเตยออกมาให้ได้ถึง500กรัมนะคะน้ำใบเตยนะคะน้ำผสมใบเตยเนี่ยให้ได้ถึง500กรัมนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราโรยนะคะคั้นไปเรื่อยๆนะหลังจากนั้นโรยผงวุ้นไว้นะคะ1ช้อนโต๊ะทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะคะเพื่อทำให้วุ้นนั้นไม่คายน้ำนั่นเองค่ะให้วุ้นอิ่มตัวค่ะหลังจากนั้นไปตั้งไฟกันนะคะซึ่งไฟกลางค่อนอ่อนนะคะคนนะคะจนผงวุ้นละลายนะคะหมดนะคะพอผงวุ้นละลายหมดสักนิดนึงเราก็ใส่นะคะในส่วนของไข่ค่ะซึ่งไข่นะคะเราจะใช้1ฟองค่ะติจะใช้ไข่สุกนะคะน้ำใบเตยเราก็สุกแล้วเนาะในลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้สารแทนความหวานซึ่งตรงนี้ก็คือน้ำตาลยาหวานนั่นเองค่ะเซต1ส่วน2ถ้วยตวงสามารถเพิ่มรสได้นะคะใส่ลงไปค่ะคนให้น้ำตาลยาหวานนั้นละลายจนหมดนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เพื่อนๆค่อยๆเทมุ้นที่เราตอกไว้เมื่อกี้นะคะลงไปและใช้พายคนตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะได้หน้าที่เด้งนะคะเนื้อไม่จมนั่นเองค่ะสำหรับวุ้นไข่ใบเตยค่ะใส่ภาชนะนะคะให้มันเซตตัวค่ะพอเซตตัวนะคะแข็งอย่างนี้เราตัดจ้าหนุ่มละมุนลิ้นแน่นอนแช่ตู้เย็นเอามาเสิร์ฟนะคะคนทานคีโตเมนูนี้ไม่ควรพลาดนะคะบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนค่ะแถมมีโปรตีนสูงจากไข่นั่นเองค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ